อีกหนึ่งช่วงครับก็คือช่วงที่พลเอกประวิทย์ขึ้นเวทีแล้วก็มอบเอกสารโครงการที่ดินทํากินเนี่ยนะครับทันทีที่พลเอกประวิทย์กล่าวมอบนโยบายจบครับปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัฐกับสสในกลุ่มเนี่ยเดินถือพวงมาลายัยขึ้นไปบนเวทีแล้วก็คุกเขา่ามอบพวงมาลายัยยกมือไหว้พลเอกประวิทย์นะครับถึงขั้นคุณวีรตที่ทําหน้าที่โฆษกภายในงานนะครับบอกว่าเวลานี้ลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้าน มาช่วยพาพลังประชารัฐให้เข้มแข็งแข็งแกร่งโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาต้องยกทีมขอให้ถ่ายภาพเป็นที่ะระลึกเอาไว้เลยว่าลูก,ลกลๆหลานกลับมาบ้านแล้วพ่อดีใจมากเลยครับให้หุงข้าวรอเอาไว้เลย mm hmm. คือถึงขั้นประกาศต้อนรับกลับบ้านนั่นสิแบบนี้ส่งสัญญาณชัดขึ้นเรื่อยๆรื่อหรือเปล่านี่นะและยังไม่พอฮะช่วงหนึ่งก่อนที่บิกป้อมจะมาถึงเนี่ยตอนนั้นผู้กองธรรมนัฐมาละนะฮะทีนี้ผู้กองเองเนี่ยมีการกล่าวปาใสากับชาวจังหวัดพะเยาช่วงหนึ่งบอกว่า วันนี้เนี่ยได้นำเอาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30มาเยือนจังหวัดพะเยาแล้วนี่พูดถึงวิกป้อมแบบนี้เลยอ่ะเรียกว่าเป็นว่าที่นายกแล้วก็บอกว่าถ้าคนพะเยามารอต้อนรับกันแบบนี้เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเรื่องการเมืองเนี่ยก็ผู้ใหญ่หลายคนบอกว่ายังมีเวลาในการตัดสินใจแล้วตัวเองในฐานะที่เป็นการนำพักเศรษฐกิจไทย ก็ยังคงรักพักเดิมอยู่นี่บอกอย่างนี้นะรักพักเดิมอยู่ถ้าหากบิ๊กป้อมได้มีการพูดคุยกับตัวเองแบบส่วนตัวเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะทำตามส่วนจะลงสมัครรับเลือกตั้งเองไหมก็ต้องฟังเสียงชาวบ้านชาวพะเยาที่รักตัวเองก่อนสรุปนี่ยังไงกันแนะ่ฮะคือนั่นสิฟังแล้วก็เหมือนกับว่าอาตัวเองยังเป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจกไทยอยู่นะก็ยังรักเคารพ บิ๊กป้อมเสมอมาอมก็ขึ้นอยู่กับพลเอกประวิทย์ว่าจะให้เดินไปทางไหนยังไงต่อวางไว้อย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็ในฐานะแกนนาเศรษฐกิจไทยเรือยยังรักบ้านหลังเดิมไอ้บ้านหลังเดิมที่ว่าเนี่ยหมายถึงเศรษฐกิจไทยหรือบ้านหลังเดิมก่อนหน้าพลังประชารัฐถ้าพูดถึงบ้านหลังเดิมก็ต้องบ้านหลังก่อนหน้าเพราะว่าเศรษฐกิจไทยบ้านปัจจุบันหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดพลเอกประวิทย์สั่งให้ทําอะไรพร้อมทำกะทำตามอย่างเงี้ยฮรแล้วก็ประเด็นเรื่องของดันให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกคนที่30อย่างเงี้ย ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันก็จับจับจ้องกันเนี่ยนะครับที่ดันแบบนี้สนับสนุนแบบนี้เนี่ยผู้กองเนี่ยมั่นใจเพราะบุคลิกนิสัยใจคอของพลเอกประวิทย์เนี่ยคือผู้นําที่พาพี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะดันให้เป็นนายกคนที่30แล้วก็มองว่าหลังจากนี้ขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจอะไรเองก็สําคัญเช่นเดียวกันทีนี้จะชัดเมื่อไหร่เนี่ยปรากฏว่าผู้กองเองให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้บอกว่ายังไงเดี๋ยวรอก่อนวันที่7กุมภาพันธ์น่าจะชัดเจนนะฮะโดยผู้กองเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าก็ให้ความเคารพรักพลเอกประวิทย์มาสําเสมอเพราะมีพระคุณกับผมกับพี่น้องผมดังนั้นทุกอย่างในชีวิตการเมือง เป็นเรื่องของบ้านของเมืองก็ฝากนายป้อมแล้วว่าใช้คําว่านายป้อมเลยนะ <Ừ. S 1> เหมือนกับเป็นนายแล้ว,วนะฮะาวาแล้วแต่ท่านตัดสินใจในชีวิตการเมืองผมเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านนักข่าวถามว่าหากบิ๊กป้อมให้กลับมาพลังประชารัฐพร้อมกลับมาใช่ไหมผู้กองก็บอกว่าแล้วแต่ท่านอยู่ที่พลเอกประวิทย์จะตัดสินใจพอถามย้ําว่าเรื่องนี้จะชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะผู้กองก็บอกอีกไม่กี่วันน่าจะชัดเจนอาจจะก่อน หรือหลังประชุมใหญ่พักพลังประชารัฐสักเล็กน้อยแต่ต้องก่อนวันที่7กุมภาพันธ์ะถ้าก่อนหรือหลังประชุมใหญ่ก็คือ21มกราคมใช่ไหมครับส่วนเส้นตาย7กุมภาพันธ์เนี่ยก็คือเส้นตายที่สสสามารถย้ายพักได้ตามกรอบเวลาของข้อกฎหมายก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ